สวัสดีค่ะสาวๆนาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักนักร้องนักแสดงชื่อดังอย่างอารีนาแกรนเดแม่สาวผมม้าตาคมเสียงเพราะกันใช่ไหมคะเป็นถึงตัวแม่ทั้งทีก็ต้องมีข้าวของราคาแพงๆไว้ประดับบารมีมากมายแต่ระดับนี้ก็ต้องดีเลิศไม่เหมือนใครจ้ะแม่ว่าแล้วก็ไปดูกันดีกว่ารับรองว่าแต่ละชิ้นน่าอิจฉาตาร้อนแน่นอนค่ะคฤหาสน์หลังงามที่ฮอลลีวูดฮิลล์เป็นถึงที่อยู่อาศัยของอารีนาแกรนเดทั้งทีต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะและนี่ก็คือคฤหาสน์หลังใหญ่สุดหรูในฮอลลีวูดฮิลล์ที่มีราคาสูงถึงหลังละราวๆ411ล้านบาทโดยตั้งอยู่ในพื้นที่929ตารางเมตรเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นที่ให้ความรู้สึกหรูหราไปในตัวสามารถเห็นวิวทิวทัศน์บนหุบเขาได้ทั่วทั้งหลังด้านข้างมีสระว่ายน้ำไร้ขอบว่ายน้ำไปก็ชมตะวันตกดินสวยๆได้เพียงแค่เปิดผนังพ็อกเก็ตของบ้านพักออกไปเท่านั้นยังไม่จบเท่านี้นะคะภายในยังมีห้องครัวสไตล์มินิมอลฟิตเนสและอีกสิ่งที่หนุ่มสาวสายปาร์ตี้ต้องกรี๊ดแตกเลยก็คือห้องเก็บไวน์ขนาดใหญ่ชั้นใต้ดินที่บรรจุไวน์ได้มากถึง300ขวดนี่แค่บ้านเฉยๆนะยังไม่รวมข้าวของและค่าตกแต่งอะไรเลยเธอนับไปด้วยคงจะจ่ายหนักจนกดเครื่องคิดเลขไม่ไหวแน่ๆถ้าไม่ใช่คนรวยจริงคงทำไม่ได้แบบนี้หรอกบอกเลยรถยนต์หรูดีว่าสาวระดับโลกซื้อผ่านนะทั้งทีก็ต้องรู้ราสมมงกันสักหน่อยและดูเหมือนคันเดียวจะไม่พอเพราะเธอมีทั้งเลนโลเวอร์วอกสีขาวสะอาดตามูลค่าคันละกว่า2ล้านบาทไม่รวมภาษีและเบนซ์ E-Class Cabriolet คันละเกือบ2ล้านบาทไม่รวมภาษีด้วยเช่นกันถือว่าควบ2ไปเลยนะจุดๆนี้หากถามว่าทำไมระดับเธอถึงมีเท่านี้นั่นก็เพราะว่าก่อนหน้านี้สาวเรียนน่าเคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จึงไม่ได้หลงใหลในการซื้อรถมากนักแม้บางครั้งจะขับเองแต่ส่วนใหญ่จะมีคนอื่นขับให้เนื่องจากให้ความรู้สึกสบายและปลอดภัยกว่าค่ะเอาหน้าบางทีรวยแล้วมันจะไปต้องซื้อรถหรูเสมอไปก็ได้เนอะเช่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนักร้องนักแสดงที่ตารางงานแน่นเอียดแต่เงินเยอะอย่างเธอบางทีจะมัวมาเสียเวลารถติดให้งุนงิดใจได้ยังไงดังนั้นการเช่าเครื่องบินเจ็ตสุดหรูจึงเป็นทางเลือกที่แจ่มจัดประหลาดปลอกสุดๆเพราะทั้งสบายตัวและสบายใจแถมยังประหยัดเวลาดีสุดด้วยแต่ราคาค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องบินเนี่ยไม่ใช่เบาๆเลยนะชั่วโมงหนึ่งเกือบแสนบาทส่วนถ้าเช่าเหมาเป็นรายเดือนในรูปแบบของสมาชิกก็จะอยู่ที่ราวๆ 300,000 บาทนอกจากจะใช้เพื่อตัวเองแล้วด้วยความที่เป็นคนรักน้องหมามากบางทีก็ใช้บริการเครื่องบินเจ็ตให้พวกมันเหมือนกันอย่างเช่นครั้งหนึ่งเคยให้สุนัข2ตัวเดินทางไปสกอตแลนด์ก่อนที่เธอจะเดินทางไปถึงเพื่อให้ตัวเองรู้สึกสบายใจเหมือนอยู่บ้านเองสวยรวยไม่พอยังรักสัตว์ด้วยโอ้ยขออนุญาตอิจฉาน้องหมาแป๊บค่ะเพนท์เฮาส์สุดหรูในนิวยอร์กคฤหาสน์หลังเดียวจะไปเฟี้ยวได้ยังไงเลยทำให้แม่สาวห่างม้าตาคมขอเปย์เงินรัวซื้อเพนท์เฮาส์สุดหรูในนิวยอร์กมูลค่ากว่า480ล้านบาทเป็นทรัพย์สินส่วนตัวกันสักหน่อยซึ่งในขณะนั้นเธอกำลังอินเลิฟอยู่กับหนุ่มพีทเดวิสันและก็จะมาอยู่ที่นี่หลังจากแต่งงานกันแน่นอนว่าราคาระดับนี้ความหรูหราและขนาดก็ต้องจัดเต็มสมราคาภายในมีพื้นที่ถึง 371.6 ตารางเมตรประกอบไปด้วยห้องนอน5ห้องห้องน้ำ4ห้องพร้อมอ่างน้ำสีขาวสะอาดตาเอาไว้ให้แช่ตัวคลายเครียดสระว่ายน้ำฟิตเนสห้องรับแขกและสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ด้านนอกได้หมดรวมไปถึงตึก Empire State ชื่อดังด้วยเรียกได้ว่าอยากได้หรือทำอะไรที่นี่มีหมดแต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันทั้งคู่ได้เลิกลากันไปแล้วและดูเหมือนจะไม่ได้ใช้งานที่นี่อีกฮ่าแอบเสียดายแทนจริงๆเลยค่ะคอลเลกชันเพชรผู้หญิงกับเครื่องสำอางอย่างเพชรเป็นของคู่กันอยู่แล้วดังนั้นจะแม้แฟชั่นและเครื่องประดับอย่างอารีนาจะพลาดได้ไงไม่ว่าจะเป็นคีฟแฟลนช็อกเกอร์ทำจากเพชร 45.54 กรัตและทองคำขาว18กรัตมูลค่าเส้นละกว่า5ล้านบาทสร้อยเพชรบูทานีเส้นละเกือบ12ล้านบาทเขาชุดกันกับต่างหูบอจิโอนีโอปอและชุดเรสในงานแกมมี่อวอร์ดปี2019แม้ในตอนนั้นจะไม่ได้บอกว่าทั้งเซตเท่าไหร่แต่คิดว่ามันต้องเป็น10ล้านขึ้นไปแน่ๆ นอกจากนี้อเรียนายเป็นเจ้าของเซตต่างหูเพชรและทองคำขาวลอเรนชวาส30กรัตราคา79ล้านบาทต่างหูทรงหยดน้ำมรกตคอลัมเบียและเพชร64กรัตพร้อมสร้อยคอเพชรพร้อมจี้ประดับเพชร15กรัตและแหวนเพชร60กรัตที่สวมใส่ตอนขึ้นเวทีมูลค่ากว่า
250ล้านบาทไปจนถึงกิลส์เพชรสำหรับใส่ฟันราคาเป็นล้านนี่ขนาดแค่น้ำจิ้มนะถ้านับกันจริงๆคงจะหลักพันล้านบาทสวยรวยและวิบวับจับตาแบบนี้ไม่รู้ชาติที่แล้วทำบุญด้วยอะไรอยากรู้จริงๆเลยคอลเลกชันเสื้อผ้าไม่ว่านักร้องสาวจะเดินทางหรือขยับตัวไปไหนก็จะมีแต่คนรายล้อมมาจับจ้องตลอดดังนั้นแฟชั่นเรื่องเสื้อผ้าจึงจัดเต็มอยู่เสมอมีใช้ดีเทลอย่างเดียวนะราคาด้วยค่ะอย่างเช่นเสื้อแจ็คเก็ตของเฟนดีราคาตัวละเกือบ 70,000 บาทแม้คุณก็หาซื้อมาใส่กันหนาวหรือตอนทำ MV เพลงก็อย่าให้น้อยหน้าขอสั่งทำบอดี้สูตรระยิบระยับแล้วนำมาอวด MV เพลงเซเวลินกันสักหน่อยแต่จะให้แกรนและปังปุริเย่สุดๆคงต้องมงลงให้กับชุดไปงานแกรมมี่ปี2020จากแบรนด์ชั้นสูงอย่างเกียมบาติสต้าวันลี่เพราะราคาก็สูงตามแบรนด์เริ่มต้นตั้งแต่หลักแสนไปถึงหลักล้านบาทหรือถ้าวันไหนว่างอยากไปเที่ยวหรือพักผ่อนกันเบาๆเสื้อผ้าสไตล์ชิลๆแม่สาวห่างมาในตาคมก็จัดค่ะเช่นเสื้อสเวตเตอร์ธรรมดารูปกวางเรนเดียร์แต่มาจากแบรนด์ชั้นนำอย่างเบอร์เบอรี่เชียวนะซึ่งตัวนี้ก็มีราคาถึงตัวละประมาณ 25,000 บาทเลยล่ะถ้าเป็นเราหรอหึแค่400ถึง500ก็คิดแล้วคิดอีกค่ะ Airbnb เวลาทำงานเรามักจะเห็นนักร้องสาวจัดเต็มอยู่เสมอแม้จะตารางงานแน่นเอียดแค่ไหนก็ไม่มีวันดังนั้นหากมีเวลาพักผ่อนทั้งทีก็ขอให้สบายเนื้อสบายตัวและสาดเงินกันหนักสมเป็นตัวแม่หน่อยแต่สิ่งที่จะเปแบบไม่ต้องคิดเวลาไปเที่ยวเลยก็คือการเช่า Airbnb นั่นเองยิ่งในปี2017อาริอาน่าก็ไปเข้าพักที่ Winter Wonderland ในโคโลราโดโดยที่นั่นประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและหรูหราจนแทบอยากกรี๊ดอีกด้วยทั้งอ่างน้ำวนสระว่ายน้ำในร่มลานโบว์ลิ่งห้องสาวน่าและพ่อครัวส่วนตัวนอกจากนี้วิวยังดีเหมาะสำหรับเซลฟี่หรือโพสท่าอวดชาวโซเชียลกันได้จุใจอีกต่างหากส่วนราคาที่พักก็ไม่แพงอะไรเลยแค่คืนละ 300,000 กว่าบาทเท่านั้นจ้าโอ้ยตายทำงานกี่ปีถึงจะได้พักสักคืนบ้างคะคุณคะดูแลสุขภาพผมและห่างม้านอกจากเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์อีกสิ่งหนึ่งสุดแซ่บที่โดนใจแฟนๆเลยก็เห็นจะเป็นผมห่างม้าที่นานและยาวสลวยสวยเก๋มองยังไงก็รู้ว่านี่น่ะตัวแม่ของแท้แน่นอนเคล็ดลับก็ไม่มีอะไรมากแค่ขยันดูแลสุขภาพเส้นผมและชอบทำผมให้ดูดีเสมอไม่ว่าจะเป็นต่อผมยาวทำสีและสารพัดทรีทเมนต์โดยในแต่ละครั้งของเธอจะจ่ายหนักอยู่เป็นประจำเริ่มต้นเบาๆก็อยู่ที่ 28,000 บาทหรือถ้าแบบเต็มๆเลยก็เกือบ 200,000 บาทส่วนสาเหตุที่เจ้าตัวใส่แฮร์พีททางม้าอยู่เสมอนั่นก็เพราะว่าผมจริงเสียหนักมากแถมยังอยากโศกพันกันยุ่งเหยิงไปหมดจึงเลือกที่จะรวบตึงและใส่หางม้าแบบชิคๆเป็นเอกลักษณ์แทนแต่กว่าจะได้ขนาดนี้ก็หมดเงินไปหลายเหมือนกันจะว่าไปแค่ค่าทำผมของเธอพวกเราก็เอาไปดาวน์โหลดได้สบายแล้วล่ะค่ะรองเท้าและรองเท้าบูทรองเท้าเป็นส่วนหนึ่งในแฟชั่นของสาวๆทุกคนอยู่แล้วและยิ่งเป็นตัวแม่ระดับนี้แค่2-3คู่จะไปพออะไรต้องมีกันให้ล้นห้องไปเลยซึ่งแต่ละคู่ราคาก็ไม่ใช่เบาๆนะจ๊ะอย่างรองเท้าบูทยาวเหนือเข่าของกุชชี่ที่ชอบใส่คู่หนึ่งกระป๋าเขาไปแล้วตั้ง 54,000 บาทถัดมาก็เป็นแบรนด์เลอซิตาที่ชอบใส่ขึ้นหลายเวทีราคาต่อคู่เริ่มต้นเบาๆที่ 40,000 บาทรวมไปถึงแบรนด์อะไรอ่ะที่สวมใส่ขึ้นร้องเพลงสายทุกสายในปี2016มูลค่าเกือบครึ่งแสนและอื่นๆอีกหลายแบรนด์หลายสไตล์เป็น10คู่ซึ่งราคาแต่ละคู่คาดการณ์ว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าหลักหมื่นบาทแน่ๆถ้าจะมีเยอะขนาดนี้ไม่รู้ว่าเคยวนมาใส่ซ้ำอีกรอบบ้างหรือเปล่านะคะรอยสักศิลปะกับรอยสักเป็นของคู่กันนี่จึงเป็นเหตุผลที่ศิลปินดาราหลายคนชื่นชอบที่จะมีรอยสักไว้บนร่างกายรวมไปถึงอาริอาน่าด้วยแต่ลายที่เธอชื่นชอบและเห็นได้บ่อยๆก็น่าจะมีรูปดอกไม้ที่ฝ่ามือผีเสื้อที่แขนหรือรอยสักที่เป็นตัวอักษร SWT ที่นิ้วเพื่อฉลองหลังจบสวีทเทนเนอร์เวิลด์ทัวร์และอื่นตามร่างกายอีกหลายแห่งแต่ที่น่าสนใจคือรอยสักล่าสุดของเธอที่เป็นลายอีวุยโปเกมอนแสนน่ารักสุดโปรดของเธอโดยรอบนี้เจ้าตัวได้เลือกช่างสักชื่อดังอย่างเคนนวศาสตร์ที่ใครอยากจะสักกับศิลปินท่านนี้ก็ต้องรอคิวแล้วมีค่าจองไว้ล่วงหน้าด้วยราคาเริ่มต้น 3,000 บาทแต่ไม่รู้ว่าสิ้นสุดที่ไหนส่วนค่าฝีมือนั้นก็แตกต่างไปที่ความยากและความละเอียดแม้สาวเจ้าจะไม่ได้เปิดเผยว่าหมดเงินไปกับลายต่างๆเท่าไหร่คิดว่ามันต้องราคาสูงสมมงแน่นอน
ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ